สวัสดีค่ะพี่นางหนูใบชานะคะตอนนี้เราอยู่กันที่ร้านขายยานี่ตลาดยามาฟาร์มาซีค่ะตอนนี้เราอยู่กันที่แม่สอดนะคะแล้วก็นี่จะอยู่ตรงข้ามกับ7 11ก็วันนี้พี่จะมาแนะนำตัวที่พี่สอนรักษาสิวไปในคลิปของพี่หลายๆคลิปนะคะซึ่งก็จะมีวางขายที่ร้านนี้แล้วน้องเขาเพิ่งเปิดร้านใหม่แล้วก็โอเคพี่ก็เลยมาเยี่ยมเยียนน้องนะคะซึ่งนี่เราก็แอบมาให้ดูว่ายาสิวที่น้องๆสงสัยแล้วก็ถามกันแล้วขายดีมากก็นี่ค่ะแอคเน่เคลียร์เจลที่มันจะแบบว่าตอนนี้เป็นแบบตัวที่ลดสิวอักเสบลดการอุดเขาเรียกอะไรสิวอักเสบสิวหัวหนองสิวผดเนี่ยดีมากสิวอุดตันยังต้องใช้ร่วมกับยาตัวอื่นนะคะแต่ว่าอะไรยังไงเดี๋ยวจะมาอธิบายให้ฟังนี่แล้วก็มีตัวโลชั่นอีไวออร่าด้วยวันนี้เรามาพูดถึงเรื่องของสบู่เหลวล้างหน้ากันดีกว่านะคะโดยที่ตอนนี้เนี่ยที่พี่เห็นอยู่ในมือก็จะมี1เซตาฟิลเห็นไหมคะเซตาฟิลอันดับ2ที่เป็นคำถามที่พี่เพิ่งพูดถึงกันไปก็คือตัวของแอคเนเอทตัวนี้นั่นเองซึ่งแอคเนเอทจะมี2สีเดี๋ยวเรามาดูกันว่าแต่ละตัวทำยังไงนะคะโอเคเดี๋ยวขอพาสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะพี่นางหนูใบชาค่ะตอนนี้เราอยู่ที่ยังอยู่กันที่ร้านตลาดยาฟาร์มาซีนะคะร้านจะอยู่ที่อำเภอแม่สอดจังหวัดตากอยู่ตรงหน้าตลาดบ้านเหนือหน้า7 11ค่ะก็จะมีเภสัชกรน้องขิงนะคะที่พี่รู้จักก็น้องขิงก็จะน่ารักมากน้องสามารถมาปรึกษาได้ทุกเรื่องเลยไม่ว่าจะเป็นเรื่องสิวเรื่องการใช้ยาเรื่องอะไรนู่นนี่นั่นนะคะก็วันนี้เรามาพาให้ดูว่ามีแอคเน่เคลียร์เจลขายที่ร้านนี้นะคะที่ร้านขายยาแล้วก็มีแบบอีไวออร่าก็มีขายที่นี่ไบโอซิงก็มีขายที่นี่นอกจากนั้นน้องขิงมีแบบในลายยาสิวทุกตัวที่น้องสามารถอยากได้หาซื้อได้พร้อมให้คำแนะนำน้องได้ด้วยค่ะแต่วันนี้ประเด็นก็คือเรื่องของการล้างหน้าสำหรับคนเป็นสิวแล้วก็จะมีคำถามมาว่าเนี่ยแอคเน่เอทกับเซตาฟิลใช้อะไรดีคะวันนี้พี่จะมาไขข้อข้องใจให้ระหว่างเจ้าแอคเน่เอทกับเซตาฟิลเนี่ยเราควรใช้อะไรดีก่อนอื่นเลยนะคะเรามาพูดถึงตัวแอคเน่เอทก่อนคือแอคเน่เอทเนี่ยจะมี2สีสีแดงก็คือสำหรับคนที่เป็นผิวมันนะคะสีฟ้าสำหรับสูตรธรรมดาผิวอ่อนโยนราคาค่อนข้างต่ำมากตอนนี้158บาทแต่ว่าเขากำลังจะเปลี่ยนโฉมพอเขาเปลี่ยนโฉมเนี่ยราคามันจะสูงกว่านี้ซึ่งตอนนี้น้องขิงมีโฉมเก่าแล้วก็ราคาถูกมากถ้าอยากได้มีน้อยนะเข้ามาตุนเลยเขาบอกว่าโฉมใหม่กับโฉมเก่าข้างในเหมือนกันหมดเลยแค่ราคาที่เปลี่ยนไปนั่นเองนะคะไม่ได้เกิดการพัฒนาสูตรใดๆทั้งสิ้นโอเคตัวนี้เนี่ยก็ใช้เหมาะพัฒนามาสำหรับคนที่เป็นสิวมันจะมีลักษณะที่มีฟองหน่อยแต่ว่าคนที่เป็นผิวแพ้ง่ายมากๆก็ยังอยากจะแนะนำให้ใช้เซตาฟิลตัวนี้นั่นเองนะคะซึ่งจะมี3ไซส์อย่างที่เห็นอันนี้หนักขอหยิบอันกลางแล้วกันตัวนี้เนี่ยมันจะเป็นเขาจะปราศจากสาร SLS ซึ่ง SLS เนี่ยมันจะเป็นตัวที่ทำให้เกิดฟองซึ่งตัวที่ทำให้เกิดฟองเนี่ยบางครั้งเนี่ยมันจะทำให้เกิดอาการระคายเคืองได้ด้วยและบางครั้งเนี่ยคนที่เป็นผิวแพ้ง่ายแพ้กระจุยกระจายนู่นนี่นั่นเนี่ยจึงเหมาะสมที่จะใช้ตัวนี้มากกว่าเนื่องจากว่ามันไม่มีการเกิดฟองบางคนเนี่ยอาจจะชินตั้งแต่เด็กว่าล้างหน้าต้องมีฟองถึงจะสะอาดพอมาเจอตัวนี้ไม่มีฟองก็เลยรู้สึกเฮ้ยมันจะสะอาดหรือเปล่าแต่จริงมันสะอาดนะนอกจากนั้นตัวนี้มันยังไม่มีน้ำหอมด้วยนอกจากจะไม่มีฟองไม่มีน้ำหอมมันถึงอ่อนโยนแม้ใช้ได้แม้แต่เด็กเล็กนั่นเองนะคะสำหรับเซตาฟิลคือถ้าน้องมีปัญหาเรื่องสิวไม่ว่าจะเป็นสิวอุดตันสิวสเตียรอยด์ซึ่งคนเป็นสิวสเตียรอยด์เนี่ยน่าจะแพ้ง่ายแพ้กระจุยกระจายอยู่แล้วดังนั้นการเลือกใช้เซตาฟิลเนี่ยก็เป็นทางเลือกที่น่าสนใจนะคะสำหรับตัวพี่เนี่ยพี่ก็ยังคงชอบเซตาฟิลมากกว่าเอ็กเนเอทแต่ไม่ได้หมายความว่าเอ็กเนเอทไม่ดีนะเขาก็ดีเพียงแต่ว่าตัวพี่เนี่ยเป็นคนผิวอ่อนบางอ่ะผิวแพ้ง่ายก็เลยรู้สึกว่าใช้เซตาฟิลดีกว่าแต่ว่าก็จะมีแบบข้างขวดเขาเขียนว่าสามารถเช็ดได้โดยที่ไม่ต้องล้างด้วยน้ำเปล่าคือเขาผลิตมาสำหรับเมืองนอกซึ่งคนต่างประเทศเนี่ยอากาศเขาหนาวเย็นเขาเช็ดไปเฉยๆเนี่ยเขาไม่ต้องล้างหน้าเขาไม่รู้สึกว่าเหนอะหน้าเหมือนบ้านเราแต่ว่าในเมืองไทยของเราเนี่ยทำไม่ได้เพราะเมืองไทยมันอากาศมันร้อนมากดังนั้นเนี่ยเราก็ควรจะล้างหน้านะคะยังคงต้องล้างหน้าอยู่ดีโอเคค่ะวันนี้ก็ลาไปกับสำหรับสาระดีๆถ้าเกิดว่าใครอยากได้เจลต้านสิวหรือว่าอะไรสาระความรู้หรือยาทุกอย่างนะคะวิตามินทุกอย่างทุกตัวก็มาที่ร้านตลาดยาฟาร์มาซีค่ะวันนี้ก็ขอบคุณสถานที่กับสปอนเซอร์ที่นำสินค้าบริจาคมาให้พี่ได้อัปเดตลงคลิปให้น้องๆได้รู้ว่าแต่ละตัวมันคืออะไรช่วยเรื่องอะไรบ้างนะคะก็ขอบคุณน้องขิงกับร้านตลาดยาฟาร์มาซีมากเลยค่ะถ้าเกิดว่างๆพี่แวะมาเยี่ยมที่นี่ก็อาจจะได้เจอกันค่ะบ๊ายบาย